เนตรดาวอดีตดาราเซ็กซี่เปิดใจชีวิตระทมต้องตัดขาลูกหนีไปอยู่เมืองนอกด่าเป็นภาระเนตรดาวอดีตดาราเซ็กซี่เปิดใจหลังบินบรรลือฤทธิ์พบอยู่กลางชุมชนแออัดใช้ชีวิตสุดลำบากต้องตัดขาทิ้งลูกยังหนีไปซ้ำโดนต่อว่าเป็นภาระไล่ให้ไปตายเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่ 14 พฤษภาคมที่ชุมชนอุทัยรัตน์ซอยปฏิพัฒน์ 15 เขตพญาไทกรุงเทพนางสาววีนาสวนอิ่มหรือเนตรดาวนภาพันธ์อดีตนักแสดงหญิงเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากบินบรรลือฤทธิ์ได้ลงพื้นที่แจกเงินและสิ่งของเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 จึงได้พบกันโดยบังเอิญนางสาววีนากล่าวว่าตอนนี้ชีวิตของตนลำบากมากจากตอนแรกที่เป็นดารานักแสดงที่ผันตัวทำธุรกิจส่วนตัวทำร้านอาหารจากนั้นเมื่อปี 2560 ตนป่วยเป็นเบาหวานจึงต้องทำให้ตัดขาข้างซ้ายทิ้งแล้วหลังจากที่ตนเดินไม่ได้ไม่สามารถทำงานได้แล้วธุรกิจร้านอาหารของตนก็ถูกหุ้นส่วนโกงเงินไปจนหมดบ้านก็ถูกธนาคารยึดตนก็เลยต้องย้ายจากบ้านที่แถวอารีมาอยู่ห้องเช่าเล็กๆและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากต้องดูแลตัวเองต้องจ้างคนไปซื้อข้าวและซักผ้าให้ลูกสาวไม่มาดูแลเลยให้ตนเดือนละ 4,000 บาทแต่ค่าเช่าก็ 3,000 กว่าบาทแล้วทำให้เหลือเงินกินน้อยพอขอเพิ่มลูกสาวก็บอกว่าไล่ให้ไปตายเพราะว่าบอกว่าเป็นภาระตนก็รู้สึกเสียใจมากและตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าลูกสาวตนเองนั้นหนีไปต่างประเทศเนื่องจากมีคดีความอยู่แล้วหนีไปโดยที่ไม่บอกและไม่ยอมทิ้งเงินไว้ให้เลยปล่อยให้เราใช้ชีวิตตัวคนเดียวคนป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งเบาหวานเกาต์และโรคหลังแข็งจะต้องใช้เงินรักษาแต่ก็ไม่มีเงินบางวันต้องอดข้าวไปไหนไม่ได้ทางเจ้าของบ้านก็มาไล่ตนออกอีกเพราะว่าค้างค่าเช่าห้องหลายเดือนบอกว่าจะมาล็อกห้องไม่ให้เข้าตนก็บอกว่าขอเวลาหน่อยโดยเมื่อวานนี้เจอบินบรรลือฤทธิ์เขาก็ให้เงินเรามา 10,000 บาทจึงได้จ่ายค่าห้องไปแต่ตนก็ยังเป็นหนี้อยู่ 20,000 กว่าบาทเนื่องจากไปกู้หนี้นอกระบบมาแต่ก็ยังไม่มีใช้และยังไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ